็นครั้งแรกที่น็อตมาจังหวัดนี้นะคือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองคราวที่แล้วที่มาเนี่ยมาขอพรเรื่องอะไรมาตามแม่ใช่ไหมอ๋อโอเคได้เลยเดินออกมามองแล้วปุ๊บแม่น้ำโขงแล้วฝั่งนู้นก็คือเป็นประเทศลาวที่นี่ก็คือหินสามวานครับครับผมซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆนะครับผมของจังหวัดบึงกาฬนั่นเองสวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมะคุเทศน้อยอยู่กับพี่น็อตครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่น็อตมาจังหวัดนี้นะคือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองไม่เคยมาก่อนเลยแต่สบายใจได้เพราะว่าวันนี้พี่น็อตไม่ได้มาคนเดียวพาน้องๆมัคคุเทศน้อยมาด้วย2คนอ้าวพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเลยแนะนำตัวก่อนเลยครับฝั่งพี่น็อตก่อนนี่ฮาวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพลบุญเลิศครับชื่อเล่นชื่อเชนครับเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ3ครับครับผมน้องเชนอ้าวฝั่งนี้บ้างโอ้ให้กับเซมัสสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิรัชยาทองยอดค่ะชื่อเล่นชื่อโดนัทค่ะมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ5ค่ะโอ้โหมีทั้งจีนมีทั้งญี่ปุ่นสบายละเราวันนี้เคยมาที่นี่ยังไหนไหมลูกเคยอยู่ครับเคยอยู่ใช่ไหมเราล่ะไม่เคยเลยค่ะอ้าวอย่างนี้เราสบายแล้วเราสองคนให้น้องเชนน้ำน้องเชนก่อนหน้านี้เรามาที่นี่เนี่ยมาทำอะไรขอพรเรื่องอะไรมากับแม่ครับมากับแม่แม่พามาใช่ไหมลูกครับผมหน้าม้าหนูนี่มันสวยจริงๆเลยผมหนามากเอางี้ก่อนที่จะบอกว่าสถานที่แรกของเราคืออะไรเอาว่าทั้งหมดวันนี้เนี่ยที่บึงกาฬจังหวัดบึงกาฬจะพาพี่น็อตและเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับที่แรกนะครับเราจะไปไหว้ปู่อือรือที่เกาะดอนโพครับโอ้โหแล้วที่สองครับที่สองเราจะไปที่บ้านบุ๋งค้าไปเยี่ยมชมเขื่อนไทยอ้อค่ะและที่สามนะครับเราจะไปสวนเกษตรปลอดสารพิษที่ริมโขงครับโอเคหมดหรือยังยังค่ะยังไม่หมดอีกเหรอไปไหนอีกเราจะไปเยี่ยมชมภาพวาดบนผาผนังที่วัดปุริมาประวัติค่ะโอ้โหหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดครับยังไม่หมดอีกเอาไปต่อไปไหนอีกครับต่อไปเราจะไปที่ศาลปู่ตาที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านครับโอ้โหมีอีกไหมมีค่ะโอ้โหนี่หนูไม่เคยไปเลยน่าจะสวยมากมากครับผมคือที่ไหนลูกเราจะไปชมผ้าทอโบราณของกลุ่มทอผ้าบุ๋งขาค่ะโอเคยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกจริงเนี่ยที่7นะครับที่สุดท้ายเลยเราจะไปที่หินสามวานที่เป็นจุดเช็คอินอันซีนของบึงกาฬที่ห้ามพลาดเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าไป7ที่7หมดแล้วนะหมดแล้วค่ะโอเค7ที่วันนี้ที่จังหวัดบึงกาฬรับรองว่าสนุกสนานมีความรู้อย่างแน่นอนนะครับผมไปกับน้องเชนแล้วก็น้องโดนัทแต่ตอนนี้อันดับแรกเราต้องไปขึ้นเรือก่อนถูกต้องไหมครับผมครับขึ้นเรือเพื่อไปหาปู่อือรือครับโอเคไปลำไหนดีนะลูกไปลำนี้หนูชอบตรงลำนี้เลี้ยวหัวหนูไปกับตากล้องเลยไปหนูไปกันเลยไปถึงไหนแล้วโอ้ยังเชียร์ลิเวอร์พูลนี่ไปเลี้ยวขวาไปเลยเสียวตกแล้วผมต้องถอดเสื้อไหมถึงแล้วจ้าที่นี่คือเกาะดอนโพนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคปู่อือรือนั่นเองถูกต้องไหมใช่ครับเอ้ยเราเคยมานี่ตอนคราวที่แล้วที่มาเนี่ยมาขอพรเรื่องอะไรขอพรเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับมาตามแม่เชิญอ๋อโอเคได้เลยแต่ส่วนใหญ่คนที่มาขอพรที่นี่นะครับเขาก็มาทั้งการเรียนทั้งเรื่องงานเรื่องความรักขอได้ทั้งหมดเลยเพราะเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เกาะดอนโพนะครับเป็นที่ของพญานาคปู่อือรือที่
ขาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสถานที่ที่พวกเราทุกคนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับมาสักการะกันนั่นเองไปพวกเรารีบไปกันดีกว่าขอพรกันครับผมเด็กๆหลังจากที่เราไปสักการะปู่อือลือมาเราก็ว่ายทวนน้ำมาเรื่อยๆประมาณ40นาทีเรามาถึงตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านบุงค้าอำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬครับมีชื่อเรียกหนึ่งด้วยนะคะมีชื่ออะไรลูกชื่อว่าชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีบ้านบุงค้าค่ะนี่แล้วก็ต้องมาทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ที่นี่นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเป็นใครแนะนำตัวให้ผมและน้องๆรู้จักหน่อยครับผมสุภาพเจริญชาติครับพ่อแก้วครับพ่อแก้วนะครับพ่อแก้วเป็นอะไรอยู่ที่นี่ผมเป็นปราชญ์เป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้แหละครับเป็นปราชญ์โอ้โหไม่ได้ยินคำนี้นานมากแล้วคำว่าปราชญ์ก็ไม่มั่นใจว่าปราชญ์จริงหรือเปล่าแต่ว่าเรียนรู้เรื่องชาวบ้านที่นี่ครับเยี่ยมเลยครับผมและอีกหนึ่งท่านครับผมเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ครับโอ้สวัสดีครับท่านครับเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ครับผมพี่ชื่ออะไรครับคุณจุนดอนสมครับชื่อเล่นๆนะครับจุนพี่จุนโอเคได้เลยนะครับผมโฮมสเตย์ที่วิวเนี่ยโหหลักล้านเหลือเกินเดินออกมามองแล้วปุ๊บแม่น้ำโขงแล้วฝั่งนู้นก็คือเป็นประเทศลาวสวยมากๆนะครับเอาล่ะมาที่นี่เราต้องมาดูอะไรยังไงครับพี่ผู้ใหญ่คือชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนไทยโยครับครับครับปกติแล้วพื้นเพก็ขยับขยายมาจากฝั่งนู้นแหละครับครับผมก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่โอ้ก็หลายปีดีดักแล้วล่ะครับผมเกิดมาก็ผมอยู่ตรงนี้เลยพ่อแม่ก็เรียกว่าไทยยอครับผมครับไทยยอทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ไทยยอด้วยกันบ้านเรือนเราจริงจริงมีความหมายไหมครับสำหรับคำว่าไทยยอมีความหมายก็คือภาษาพูดครับครับเป็นคำพูดคำจาออกยอออกเด้อมาเด้อกินข้าวเราบอเด้อเอตเต๋อก็มีครับคำว่าเต๋อคือทำอะไรประมาณนี้ไปยังมาไปเต๋อมาอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็คือแสดงว่าคำว่าไทยย้อเป็นภาษาพูดที่เขาเรียกกันแถวๆนี้ครับเป็นคำพูดคำจากันโอเคนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เห็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าของใช้ต่างๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ประเพณีพื้นเพนะครับก็ตั้งแต่การประเพณีงานแข่งเรือนะครับงานแข่งเรืองานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรืองานในทุ่งนาก็จะเป็นการเลี้ยงผีตาแหกอะไรประมาณนี้ครับผีตาแหกคืออะไรเด็กๆเคยได้ยินไหมคำว่าผีตาแหกไม่เคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรเนี่ยคือก่อนจะลงนาฮะต้องมีการเส้นไหว้ผีโอ้เป็นผีตาแหกซะก่อนโอเคก็จะลงนาเสร็จแล้วก็มีงานฝีมือก็พวกเย็บปักถักตัวนี้ครับจากสารทำจากไม้คล้าครับตัวนี้ไม้คล้าครับไม้คล้าก็เป็นพืชตระกูลหนึ่งของขิงข่าของต้นข่าอ๋อครับที่อยู่บันไดด้านล่างแหละครับต้นข่าครับที่ดอกสีขาวคือปกติเนี่ยไอ้พวกที่สารจากสารอะไรพวกนี้ครับเขาทำมาจากอะไรเหรอฮะก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไผ่แต่ชาวบุงค้าของเรานิยมใช้ไม้ค้าครับเวลาเราใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวแล้วมันจะนุ่มนานจริงหรือเปล่าใช่ครับเหรอถ้าไม่เชื่อเสร็จแล้วก็ลงไปทานข้าวตอนนึงแต่เช้าเลยครับนอกจากนั้นก็เป็นวิธีการทำเกษตรครับผมเกษตรริมโขงครับซึ่งครับเนี่ยตรงนี้กล้องอาจจะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเอาภาพให้ดูอีกที
เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันด้วย คือภาพที่เรามองไปตรงนี้เจ๋งมากๆเลยก็คือเป็นริมโขงจริงๆเป็นแม่น้ำโขงมีพื้นที่ดินอยู่หน่อยนึง ไปปลูกเกษตรกันตรงนั้นเลยร้อยกว่าไร่นะครับมันเป็นจริงป่ะครับครับอุ้ยผมโอ้โหประเมินค่าผิดไปเยอะเลยร้อยกว่าไร่ครับผมตรงนี้ซึ่งมองไปตรงนี้มันสวยงามมากๆครับและเห็นบอกว่าตรงนี้เด็กๆลูกอุดมสมบูรณ์มากๆปลูกอะไรงามหมดเลยจริงไหมเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับฮะก็แค่แต่ก็ต้องผสมเกลือบหน่อยเพราะว่าดินริมโขงมันแน่นก็ต้องเอาเกลือบรู้จักเกลือบไหมล่ะลูกไม่รู้จักแกลบไงที่เอาไว้ส่งอาหารน่ะในกรุงเทพนั่นมันแกลบมากแกลบก็คือเวลาเอาข้าวเปลือกไปสีแล้วไอ้สิ่งที่เหลือของมันออกมาจะกระเทาะออกมาแล้วก็เขาเรียกว่าแกลบเปลือกข้าวเปลือกข้าวฮะก็ไปผสมดินหน่อยเพราะให้มันดินมันร่วนซุยครับผมถ้าดินอย่างเดียวมันจะแน่นอ๋อรากพืชมันจะไปยากครับครับผมแล้วปลูกอะไรบ้างครับตรงนู้นมีพริกมะเขือพวกข้าวโพดพวกมันหรือไอ้เขาเรียกมันเทศมันแก้วอ่ะก็คือทางนี้เขาเรียกมันแก้วนะไม่ใช่มันเผานะมันเผาเป็นหัวขาวๆอ่ะไม่ใช่อันนี้เป็นมันแก้วคือครับเป็นมันแก้วก็คือเป็นพืชผักสวนครัวครับผมที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมพวกหอมกระเทียมก็มีอยู่เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเรามาพูดถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันอย่างเครื่องจักสานใครเป็นคนทำครับปาชาวบ้านของเราเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นั่งตรงนู้นแหละครับทำครับผมครับก็ทำด้วยคนสวยเหรอคนสวยเป็นคนทำเหรอทางนั้นน่ะก็ทำครับเป็นคนทำแล้วก็มีที่เอาไปขายไหมครับหรือว่าเป็นก็มีที่ไปขายเหมือนกันครับมีชุมชนไปขายมีชุมชนเอาไปขายด้วยมีโอท็อปทางออกไปนู้นทางออกไปทางถนนใหญ่ก็มีเราก็เอาไปขายเหมือนกันครับไปขายโอ้แล้วคนส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างถิ่นกันจะมากกว่าครับอ๋อเหรอฮะต่างชาติก็มาแต่เขาก็มาดูเขาเห็นเขาก็ซื้อเล็กๆไปองเดียวกับบ้านยากท่านใหญ่ไปครับผมนะครับผมเด็กๆชอบอันไหนลูกโดนัทชอบอันไหนลูกเฮ้ยชอบเหมือนกันเลยเหรอสองงานเลยเหรออายกให้เลยสองงานนี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าเนาะนอกนั้นก็มีพวกอาหารการกินครับไทยย้อนมีอาหารการกินที่อาจจะแตกต่างบ้างจากทั่วไปครับผมที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นอะไรซุปซาวรู้จักซุปซาวไหมโอ้ไม่รู้จักเลยฮะเอาผักทุกอย่างที่กินได้ฮะอาจจะมาต้มซะก่อนต้มแล้วก็มาผสมกับพวกข้าวคั่วนะครับพริกผงใส่งาเข้าไปด้วยถั่วที่สงบดเข้าไปด้วยหรืออาจจะมีปลาที่ต้มสุกแล้วอ่ะเอาแต่เนื้อมาใส่เข้าไปก็คือถ้าเป็นที่บ้านผมมันคือจับฉายไหมเหมือนกันไหมก็ใส่ลงไปอ่ะการใส่ลงไปแต่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยด้วยอร่อยเพราะว่ามีแต่ผักพื้นบ้านครับมีของดีทั้งนั้นของดีทั้งนั้นเลยคอนเซ็ปต์ก็คืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ใส่ของดีลงไปมันต้องอร่อยใช่นี่ดีมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปให้ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็พี่จุนนะครับผมพาเยี่ยมชมหน่อยทั้งโฮมสเตย์เองรวมไปถึงวิถีชาวบ้านโอทงโอท็อปแปลงเกษตรบริเวณนี้ทั้งหมดรบกวนเลยกับพี่น้องเรานั่นแหละพี่น้องเลยเราเดินไปเป็นแก๊งเลยได้เลยนะครับเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันลูกไปครับลูกไอ้นุ่มเนี่ยลูกไอ้นุ่มยิ่งใหญ่เลยวันนี้จะพาทานอาหารพิเศษครับผมของบ้านไทยย้อโอ้โหขอแนะนำเมนูก่อนครับผมอันดับแรกเลยผมชอบเลยนะครับของโปรดเลยนี่ก็คือทอดปลาทอดปลาบ้านผมเรียกว่าปลาเด็ดปลาเด็ดตอนใหญ่ครับผมก็คือปลาต้องกินกับพวกผักลวกจิ้มครับครับ
หนึ่งประจุครับครับผมประจุตัวใหญ่นะตัวละ4กิโลครับโอ้โหครับผมแล้วก็เริ่มเริ่มก็คือลาบปลาคังครับครับผมปลาคังปลากดคังปลากดคังปลากดคังนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวบองโอ้โหเป็นเกี๊ยวน้ำพริกเกี๊ยวบองนะครับใส่มะเขือเคืองมะเขือลิ่นครับมะเขือเทศโอ้มีหลายชื่อสุดท้ายก็เป็นเมนูพิเศษครับสำหรับลูกๆปลาคังลวกปลาคังลวกกินลวกครับครับผมเยอะๆวันนี้ให้อร่อยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวริมโขงค่ะตบท้ายด้วยไอ้นี่มั้ยใช่มั้ยนี่นี่บอกว่ามันแก้วมั้ยครับตบท้ายด้วยมันแก้วของหวานแล้วก็ข้าวโพดครับผมข้าวโพดถ้าฝักเล็กอย่างนี้ทางนี้เขาเรียกบักสลอยบักสลอยแต่ถ้าเป็นฝักใหญ่ฝักใหญ่ก็บักสลีทุกอย่างกินได้หมดเลยได้ครับได้โอ้โหปลอดสารพิษแน่นอนอ้าวเด็กๆชวนแม่กินเลยลูกอ้าวมาเตรียมไว้ชุดใหญ่เลยกินแบบนี้กันบ่อยไหมพ่อบ่อยค่ะลูกค้ามาประจำ จิ้มน้ำจิ้มนิดนึงพร้อมยางพร้อมยางหนึ่งสองสามไปแล้วนะ ดีมากเดี๋ยวลูกเอานี่ได้หรอแล้วพ่อร้อยมากอร่อยมากค่ะเนี่ยปลาคนอร่อยมากมากโอเคหลังจากตรงนี้กินเสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี่เชนไปที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองครับที่นั่นมีอะไรครับลูกก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่เคยไปดีดีดีไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเนอะไปออกมาไปใครไม่พ่อประมาณกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งนะอ่ะเดินกันไปแล้วกันเนาะ 1,500 เมตรโอเคเดี๋ยวเจอที่นู่นครับผมไปดูผ้าสวยๆซื้อฝากคุณแม่ด้วยโอเคThank you.
ล่ะที่สุดท้ายครับเด็กๆครับเป็นไงวันนี้ทั้งวันเลยสนุกไหมสนุกมากเลยครับสนุกไหมเยี่ยมเลยนะครับผมที่นี่ก็คือครับผมซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆนะครับผมของจังหวัดบึงกาฬนั่นเองใครมาเนี่ยก็จะต้องมานั่งแบบยืนถ่ายรูปกันเขาอันนู้นแล้วก็ถ่ายรูปจากเขานี้ไปอันนั้นอันที่1อันนี้อันที่2ส่วนอันที่3อันเล็กอยู่ตรงนู้นนะใช่เล็กๆตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากๆซึ่งวันนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่น็อตเลยที่มาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับประทับใจสุดๆคนน่ารักมากเนาะที่เนี่ยยิ้มแย้มตลอดเวลาถามเด็กๆมั่งดีกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าเรามาเนี่ยเรายังไม่รู้จักคำขวัญของจังหวัดบึงกาฬเลยคำขวัญได้ไหมเด็กๆได้ค่ะโอ้โหอันไหนพูดให้ฟังหน่อยคำขวัญของพวกเธอคืออะไรภูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้ำยางพารางามตาแก่งอาหงบึงโขงหลงเพลินใจน้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ศูนย์รวมใจสานสองนางโอ้โหเฮี้ยนจริงๆคิดว่าเหมือน TikTok เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้การพูดคำขวัญธรรมดาเนี่ยมันธรรมดาไปละต้องมีท่าเต้นเขาเรียกว่าเป็นท่าประกอบอันนี้คิดเองป่ะครับหรือว่าเป็นท่าที่คนทั้งบึงการเข้าใจคิดเองค่ะคิดเองเนาะโอเคอ่ะมาพูดถึงรายการของเราบ้างดีกว่าวันนี้มักคุเทศน้อยเด็กๆตั้งแต่ตอนเช้ามาเราไปที่ปู่อือลือไปที่โฮมสเตย์มีแปลงเกษตรมีโอ้โหเยอะแยะเลยรวมมาถึงที่สุดท้ายตรงนี้ที่หินสามวานเด็กๆชอบที่ไหนกันบ้างอ่ะเริ่มจากน้องเซนก่อนผมชอบตรงปู่อือลือครับเพราะว่าได้ขี่เรือแล้วก็แบบมันรู้สึกเย็นสบายอ่ะครับขลังมากๆด้วยนะพอไปถึงอ่ะแบบโอ้โหคนขอพรเต็มไปหมดเลยเดินเข้าไปได้ยินเสียงสวดมนต์เลยนะครับขอพรอะไรไปวันนี้ขอพรว่าขอให้สอบได้ดีๆแล้วก็ขอให้รวยในเวลาเร็วๆนี้ครับผมเยี่ยมเลยอ้าวของเราล่ะของหนูชอบที่นี่มากเลยค่ะครับผมสามารถคือวิวมันดีแล้วก็ถ้ามาตอนเช้าก็คือเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆครับผมคือตอนนี้พระอาทิตย์ตกจริงๆเราอยากให้เขาตกฝั่งนี้มากเลยแต่จริงๆฝั่งนี้คือฝั่งของพระอาทิตย์ขึ้นและตรงนู้นเป็นฝั่งของพระอาทิตย์ตกนะครับผมก็ใครที่อยากจะลองมาที่จังหวัดบึงกาฬแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่น็อตจะให้เด็กๆลองเชิญชวนหน่อยเราเป็นมักคุเทศน้อยแล้วเราเชิญชวนหน่อยครับว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ดูรายการของเราอยู่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เที่ยวที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงนอกเหนือจากที่ที่เราไปก็ได้นะหนูอยากจะเชิญชวนเชิญเลยลูกก็อยากจะบอกทุกคนนะคะจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดลำดับที่77ของประเทศไทยและยังติดกับต่างประเทศเรานี่เองค่ะนอกจากนี้ยังมีน้ำตกถ้ำพระน้ำตกถ้ำฝุ่นวัดอาหงและศาลเจ้าแม่สงนางอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวบึงกาฬทุกคนรวมถึงอาหารวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามค่ะและเร็วๆนี้นะครับเรากำลังจะมีสะพานไทยลาวแห่งที่5และสนามบินที่จะทำให้เราและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะขึ้นนะครับและขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนให้มาเที่ยวบึงกาฬบ้านเราเยอะๆนะครับแล้วเราสองคนเชนกับโดนัทจะพาไปม่วนจ้าเก็เพราะบึงกาฬคืออันซีนCan't wait to see you in บึงกาฬนะคะเลิศเหมือนกันนะเตรียมมาเจ๋งมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะนี่คือสิ่งที่น้องๆนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมที่จะมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬนะครับผมมาเที่ยวกันได้เลยบอกได้เลยว่าวันนี้น็อตมาทั้งวันเนี่ยเห็นได้เลยว่าน้องๆรวมไปถึงชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆแล้วก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นั่นเองนะครับท้ายสุดวันนี้เด็กๆความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาถ่ายมะคุเทศน้อยอยู่กับพี่ๆทีมงานอยู่กับพี่น็อตแล้วก็ได้มาเห็นวิธีการถ่ายทำรายการตลอด1วันเป็นไงบ้างลูกผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาถ่ายเหมือนได้ฝึกงานเหมือนได้ฝึกเป็นแบบมะคุเทศจริงๆเลยครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็แบบสนุกมากๆเลยครับเยี่ยมเลยแล้วล่ะโดนัทก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนว่าได้เป็นมังคุเทศจริงๆค่ะครับผมก็ได้รู้จักประวัติสถานที่ที่หนูยังไม่รู้จักอีกมากมายเลยค่ะ
ครับผมดีมากๆเลยนะครับนี่คือความรู้สึกของน้องๆนั่นเองเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับจังหวัดบึงกาฬใครที่อยากมาเที่ยวเชิญเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่น้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณเชนขอบคุณโดนัทนะบ๊ายบาย